นตกมา2วันแล้วแต่เมื่อคืน 4-5 รอบทำให้บรรยากาศน้ำท่วมทุ่งของเราทั้งข้าวกล้าก็ได้น้ำอย่างชุ่มสวัสดีครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสักบ่าย2โมงกับอากาศที่รู้สึกว่าเหมือนฝนจะตกแต่ว่าลมแรงมากที่จะเกิดขึ้นในชนบทก็ทำให้เราเห็นถึงพลวัตของเขาว่ามีกำลังอย่างไรที่จะเกิดขึ้นต่อไปเนาะก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนถ้ามียังไงก็จะกลับเก็บมาฝากเรื่อยๆครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับช่องครอบครัวพุทธเศษหอมดินชาแนลเนาะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่7เป็นพายุเข้าฝนตกมา2วันแล้วแต่เมื่อคืน 4-5 รอบทำให้บรรยากาศน้ำท่วมทุ่งของเราทั้งข้าวกล้าก็ได้น้ำอย่างชุ่มเย็นก็ถือว่าเป็นของขวัญจากฟ้าที่สร้างให้ต้นไม้ที่เขียวขจีได้รับความชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นเนาะครับตอนนี้เฮามาอยู่กับสวนพุทธเศษหอมดินอยู่ที่อาสมหอมดินเราก็เห็นบรรยากาศของฝนตกเลยเก็บบรรยากาศของฝนตกปล่อยๆแต่ว่าฝนตกมาหยุดๆตกๆมาตั้งแต่เช้าแล้วครับสำหรับวันนี้หลายๆพื้นที่ในภาคอีสานฝนก็จะตกเราก็จะเก็บบรรยากาศแบบต่างจังหวัดแบบบ้านๆมาฝากทุกท่านที่อยู่ไกลบ้านแล้วก็ได้เห็นธรรมชาติที่นี่เป็นยังไงบ้างแล้วก็จะได้สัมผัสโดยการผ่านจากการชมฉะนั้นแล้วเราจะพาทุกท่านมาชมบรรยากาศตอนนี้ลงไปไม่ได้เพราะฝนมันตกเนาะเราก็เก็บรอบนอกทางโน้นที่เรามองขาวๆจะเป็นของทุ่งนาฝนตกก็เริ่มเยอะแล้วครับเอาเลยเก็บภาพบรรยากาศมาฝากทุกท่านตอนนี้เริ่มมีเสียงกบร้องแล้วอึ่งอ่างก็เริ่มร้องแล้วอึ่งอ่างร้องแล้วระวังนะร้องไปร้องเก่งถ้าร้องอยู่ที่นี่รอดถ้าร้องไกลๆนี่เสร็จเลยเนี่ยนี่เออึ่งอ่างอึ่งอ่างก็ร้องแล้วนี่เสียงอึ่งอ่างร้องเราก็เลยเก็บบรรยากาศฝนตกโปรยๆมาฝากเราก็มองเห็นต้นข้าวกำลังโตเนาะเราเอามาฝากทุกท่านกับบรรยากาศตอนนี้อยู่ที่กลางทุ่งก็บรรยากาศดีมากครับหลายๆทุกคนไปหาบรรยากาศที่ธรรมชาติแล้วก็ชุ่มเย็นร่มเย็นแต่เราก็พยายามเก็บมาฝากตามที่โอกาสที่เจออำนวยเพราะว่าฟ้าร้องก็อันตรายเหมือนกันคือในต่างจังหวัดเนาะครับเนาะเท่าจึงพยายามเก็บมาฝากทุกคนเราปลูกทุเรียนไปโน่นเราปลูกทุเรียนไปแต่มะพร้าวนี่เรายังไม่ได้ตัดก็ได้รับน้ำฝนก็ถือว่าเขาได้รับความชุ่มชื้นอย่างดีเมื่อวานเราปลูกทุเรียนไปนี่ก็ได้รับน้ำฝนก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีสำหรับต้นทุเรียนของเราอันนี้ก็บรรยากาศเย็นๆเริ่มเสียงอึ่งอ่างร้องแล้วปกติอึ่งอ่างจะร้องกลางคืนนะครับแต่ว่าในตอนนี้อึ่งอ่างที่สวนของเรายังกบเขียดอึ่งอ่างแมลงต่างๆก็ส่งเสียงร้องประสานกันแล้วช่วงนี้ตอนนี้ก็เวลาประมาณบ่ายโมงได้ครับนี่แหละธรรมชาติอย่างนี้แหละเราจึงหามาหาทุกท่านได้ชมได้ลำบากครับวันนี้ฟ้าร้องแล้วครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับเรามาดูต่อหลังจากที่ฝนตกเนาะเรามาดูบรรยากาศฝนตกสร้างความชุ่มฉ่ำชุ่มชื้นให้กับธรรมชาติมากเลยทีเดียวเราก็เห็นบรรยากาศอย่างนี้เราก็รู้สึกว่าอิ่มอกอิ่มใจเพราะว่าเราเห็นต้นไม้มีความสมบูรณ์เมื่อวานน้ำนิดเดียวแต่ว่าฝนตกเมื่อคืนเนี่ยน้ำขึ้นมาละเพราะว่าต้นไม้เราในฤดูกาลนี้รอดสบายสบายนี่วันนี้พาไปดูท้องนาครับไปดูท้องนาน้ำก็เริ่มท่วมขังแล้วเนาะต้องน้ำเริ่มท่วมขังให้เห็นว่าฝ
นตกเมื่อคืนแล้วก็เมื่อเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายๆก็ฝนตกแล้วไม่เห็นน้ำท่วมขังในท้องนาเป็นการที่ดีเลยทีเดียวเนาะท่านได้รับชมบรรยากาศของท้องทุ่งแต่อีกไม่นานคงจะตกลงมาอีกเราดูฟืนฟ้าดูฝนเพราะช่วงนี้พายุเข้า 7-8-9 นี่เนาะหลายคนที่อยู่ใกล้บ้านก็ได้เห็นบรรยากาศของท้องทุ่งบ้านเราคงจะหายความคิดถึงได้บ้างเนาะเก็บมาฝากทุกท่านนี่ก็ฟ้าก็เริ่มร้องแล้วรู้สึกว่าปีนี้ฝนเป็นใจให้กับชาวนาของเราพอสมควรเพราะว่าตกลงมาอาทิตย์หนึ่งก็จะตกลงมาต่อเนื่องวันสองวันแล้วก็จะทิ้งช่วงอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วก็ตกมาอีกสองสามวันก็ถือว่ายังเป็นโชคดีให้ต้นข้าวได้เจริญเติบโตอย่างเต็มที่แล้วก็มีน้ำให้ต้นกล้าได้เจริญงอกงามด้วยเหตุนี้เองด้วยบรรยากาศนี้เองเลยจึงเก็บบรรยากาศเหล่านี้มาฝากทุกท่านเนาะอันนี้ก็ภายในสวนของเราก็ต้นไม้ก็อาบน้ำฝนชุ่มฉ่ำเลยทีเดียวมองไปข้างนอกก็ธรรมชาติก็ฝนหยุดตกลงไปปล่อยก็ทำให้นกเขียดกบร้องบรรยากาศก็นึกถึงกินไอดินไอดินของไอของธรรมชาติให้เราได้สัมผัสนะครับด้วยบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติอย่างนี้เองทุกวันนี้ในเมืองของเรามีปัญหาโรคภัยไข้เจ็บโควิดเนาะทุกคนก็ต้องอยู่กับกักตัวอยู่ในบ้านไม่จำเป็นก็ไม่ออกไปไหนก็ทำให้สภาวะจิตใจตึงเครียดอยู่บ้างด้วยเราอยู่ในชนบทเราอยู่ต่างจังหวัดเราก็พยายามจะถ่ายบรรยากาศเก็บบรรยากาศของต่างจังหวัดมาให้ทุกท่านได้รับชมบรรยากาศว่าเป็นยังไงบ้างว่าฝนตกไปแล้วส่วนหนึ่งข้าวกล้าเขียวขจีเนี่ยเขาหวานไปประมาณเดือนหนึ่งตรงนี้ก็เพิ่งหวานไปได้อาทิตย์หนึ่งก็ข้าวกล้ากำลังโตเนาะข้าวหอมมะลิผมไม่ใหญ่ตันเรานี่เองอีกสักสองอาทิตย์สองอาทิตย์ก็คงจะเขียวขจีเต็มทุ่งเป็นทุ่งเขียวขจีอีก 3-4 เดือนก็เป็นทุ่งรวงทองข้าวออกรวงเขียวอาเรื่องอารามนะครับนี่บรรยากาศในช่วงบ่ายสองนะครับเนี่ยบ่ายสองไม่ใช่ช่วง 4-5 โมงเย็น 6 โมงเย็นนะครับช่วงบ่ายสองฝนเพิ่งหยุดไปตกเมื่อกลางวันแล้วอีกดูสักเท่าคงจะตกอีกนะครับดูตั้งเขาตั้งเมฆหมอกมามากขนาดนี้ครับก็คงไม่น่าพลาดนะครับนี่ก็คือบรรยากาศข้างสวนพระเศียรหอมดินของเรานี่เองครับบรรยากาศแบบนี้เป็นบรรยากาศที่สัมผัสได้ยากเพราะว่าถ้าใครอยู่ต่างจังหวัดก็อาจจะคุ้นชินกับบรรยากาศอย่างนี้แต่ว่าถ้าเราอยู่ในเมืองเราก็จะเก็บบรรยากาศหาบรรยากาศแบบนี้ยากส่วนใหญ่เราก็อยู่ในห้องแอร์กันนานๆจะได้ออกไปเที่ยวแต่ว่าช่วงนี้การไปเที่ยวไหนก็ต้องระวังด้วยสภาพแวดล้อมด้วยสภาพปัจจัยของการเปลี่ยนแปลงของโลกก็ทำให้เราต้องอยู่กับที่กันเยอะแล้วก็บรรยากาศในรอบสวนเราเก็บฝังฝากวันตกเนาะก็พอเอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศเรื่อยๆมาฝากทุกท่านกับบรรยากาศหลังจากฝนตกเนาะครับในต้นจำปาจำปีกำลังโตแล้วก็จะออกดอกอีกในไม่ช้าให้เราได้ชมความงดงามของเขานะครับปูนปูนครับเรามาดูกันต่อว่าเราจากฝนตกเรามาเก็บบรรยากาศของต้นทะเบียนที่เราปลูกไว้มีความสดชื่นในทีเดียวได้น้ำฝนในน้ำฝนแล้วก็สดชื่นใบยอดของใบชาติน้ำฝนได้ทีเดียวนี่ก็เป็นทุเรียนที่เราเสริมได้คำแนะนำมาจากคุณพี่นานา
300-365 เดย์ได้แนะนำให้ใส่ปุ๋ยคอกรอบนอกเนาะแก้ใบแห้งใส่ปุ๋ยก่อนไม่แตกใบเพราะว่าแนะนำวันแรกยังทำงานอยู่ยังออกใบโอกาสที่จะรอดก็พอมีอยู่ก็เลยได้รับตามคำแนะนำใส่ปุ๋ยคอกเนาะมองไปนู่นก็ไปเห็นต้นกล้วยแล้วก็ท้องนาข้าวหวานข้าวก็บรรยากาศเสียงกบเขียดเขียดจนาร้องฟัดแอดออดแอดออดแอดออดแอดนะไม่ใช่เพลงออดแอดนะฮะเสียงเขียดจนาร้องฟัดแอดออดแอดนะครับบรรยากาศที่เราเก็บมาบาดหลังจากฝนตกไปในสวนบริเวณหอมดินของเราดีเนาะนี่ใบกล้วยสูงมีเก็บบรรยากาศมาให้ทุกท่านได้รับชมกันพาไปดูนาข้าวว่าเมื่อได้รับน้ำฝนแล้วเป็นยังไงบ้างมีก็รถตอกแตกรถไถนาก็เดินตามนี่ก็เสียงฝนตกเมื่อคืนกับเมื่อกี้นะฮะดูดิน้ำได้เยอะมากครับถือว่าบรรยากาศที่เราเก็บมาฝากหลังจากที่ฝนตกสร้างความชุ่มฉ่ำให้กับต้นไม้แล้วก็ต้นข้าวถ้าใส่ปุ๋ยคอกลงไปหน่อยก็คงจะสร้างความชุ่มฉ่ำได้ดีสร้างความเจริญเติบโตได้ดีขออภัยเมื่อกี้เสียงเขียดจักรนาร้องละบรรยากาศแบบนี้หาชมยากหาดูยากนะครับเลยเก็บบรรยากาศมาฝากครับเสียงร้องเขียดจะนาเมื่อได้น้ำฝนแล้วเขาจะร้องเพราะแอดเอาแอดเอาแอดเอาเสียงเขาไพเราะมากครับฟังดีๆครับฟังเสียงเขาเพราะมากครับว่าเขาตัวเล็กๆลอยอยู่ในน้ำนะครับไม่ได้ซูมดูไม่ได้ถ้าซูมให้ดูตัวเล็กๆตัวเท่ากับนิ้วก้อยนะครับเขาจะลอยตัวเป็นเขียดจะนาหรือว่าเป็นเขียดประเภทหนึ่งในตระกูลเขียดครับตัวเขาตัวเล็กๆแต่เสียงเขาจะร้องเวลาฝนตกหรือว่าฝนตกเสร็จเขาจะร้องเป็นบรรยากาศสัญลักษณ์อย่างหนึ่งว่ามีความสมบูรณ์ของธรรมชาติเลยทำให้เห็นบรรยากาศครับจะพาไปชมต่อกันครับพาไปชมต่อครับนี่จะรู้เป็นมีโคลนเยอะหน่อยจมหน่อยนะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นโคลนเก่าครับขึ้นไม่ได้ครับขึ้นไม่ได้ครับพาไปชมครับพาไปชมดีต้นกล้วยต้นเราได้รับน้ำฝนก็สวยงามบรรยากาศน้ำก็เต็มร่องอุดมสมบูรณ์กล้วยก็ได้รับน้ำนี่เนาะได้รับน้ำกล้วยก็ต้นกล้วยนี่ก็โค้งออกมาตับใหม่ละนี่ก็มาปรับใหม่รอให้แล้วค่อยมารัดนะครับมาจากฝนตกเป็นฝนกับฝนกระทบมาจากที่ได้รับจากลมและฝนทำให้ต้นไม้เราโค่นเลยครับต้นกล้วยเหมือนกัน